สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูในเรื่องของเซตกันต่อนะครับหัวข้อต่อไปที่เราจะศึกษากันก็คือเรื่องของการดำเนินการของเซตนะครับการดำเนินการของเซตที่จะศึกษานะครับก็มีอยู่ทั้งหมด5หัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อแรกก็คือเรื่องของการยูเนียนนะครับต่อไปก็เป็นการอินเตอร์เซปแล้วก็การหาผลต่างcomplement นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือผลคูณคาร์ทิเชียนนะครับเรามาดูอันแรกกันเลยนะครับก็คือการยูเนียนนะครับนิยามที่ 2.6 นะครับก็บอกไว้ว่าให้ A และ B เป็นเซตใดๆการยูเนียนนะครับของเซต A และ B เราเขียนแทนด้วยนะครับสัญลักษณ์ที่เราเขียนแสดงการยูเนียนก็คือแบบนี้นะครับA union B คืออะไรนะครับคือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกทั้งที่อยู่ใน A หรือ B นะครับนี่คือนิยามนะครับซึ่งเราสามารถที่จะนำมาเขียนนะครับได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือเราเขียนนะครับจากนิยามออกมาได้เป็นแบบนี้นะครับอ่านว่าอะไรเราก็อ่านว่า A union B นะครับเท่ากับเซตที่มีสมาชิกคือ X นะครับโดยที่ X เป็นสมาชิกอยู่ในเซต A หรือนะครับอันนี้คือโอเปอเรเตอร์ or นั่นเองนะหรือ x เป็นสมาชิกอยู่ในเซต b นะครับต่อไปเราก็ลองมาดูแผนภาพเวนของ a union b นะครับว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรการเขียนแผนภาพเวนนะครับเริ่มต้นเราก็ต้องเขียนกรอบสี่เหลี่ยมก่อนนะครับอันนี้คือแทน universal set นะครับเราก็ใส่ตัว u เข้าไปต่อมานะครับเราก็จะมีเซตอยู่2เซตคือ a และ b เพราะฉะนั้นเราก็จะมีวงกลมนะครับ2วงอันนี้แทนเซต a แล้วกันนะครับสีเขียวอีกวงกลมหนึ่งนะครับก็คือแทนเซต B ก็เอาเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับนี่คือ B นะครับถามว่าถ้าเป็น A union B คือส่วนไหนในรูปนี้นะครับ A union B ก็คือพื้นที่ทั้งหมดนะครับตามนี้ที่ผมสีดำๆทาไว้ตรงนี้นะครับนี่คือ A union B ครับครับต่อไปเราลองมาดูตัวอย่างนะครับในการคำนวณบ้างนะครับโดยใช้การ union นะครับตัวอย่างที่11บอกว่าจงหาผลลัพธ์ของเซตที่มีสมาชิกคือ1 3 5ยูเนียนกับเซตที่มีสมาชิกคือ1 2แล้วก็3นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรออกมาครับเราลองเขียนเป็นเซตผลลัพธ์ก่อนสมมุติว่าให้ผลลัพธ์ของเซตที่เราต้องการหาคือ x นะครับ x ก็จะเท่ากับเซตนะครับที่มีสมาชิกคืออะไรบ้างตามนิยามเนี่ยเราบอกว่านะครับการยูเนียนนะครับคือเราจะได้เซตที่มีสมาชิกที่อยู่ใน A หรือ B นะครับฉะนั้นก็ผลลัพธ์ของเซตตัวนี้นะครับที่เรากำหนดว่าคือ X เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสมาชิกคือ1นะครับ2 3
แล้วก็5นะครับเราลองวาดเป็นแผนภาพเวนดูนะครับวาดกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนเป็นเซต U นะครับแล้วเราก็มีเซต U 2เซตคือเซตที่มีสมาชิกสมมติว่าผมให้อันแรกนี่เป็นเซต A แล้วกันครับสีเขียวอันนี้เป็นเซต B นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเซต A นะครับวาดเซต A ขึ้นมาครับแล้วก็มีเซต B อันนี้คือ B ตัวนี้คือ A นะครับอย่างที่บอกไปว่าที่เราวาดไปในสไลด์ที่แล้วนะครับกรณีของการยูเนียนก็คือความหมายก็คือเราเอาสมาชิกทั้งหมดเลยนะครับทั้งใน A และ B มานะครับซึ่งจะเห็นว่าใน A ก็มี1 3 5ใน B ก็มี1 2 3งั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็น1 2 3และ5นะครับเห็นนะครับต่อไปมาดูการดำเนินการของเซตอันต่อไปนะครับก็คือการอินเตอร์เซ็กนิยามที่ 2.7 เราบอกว่าให้ A และ B เป็นเซตใดๆนะครับการอินเตอร์เซ็กหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า intersection นะครับของเซต A และ B ซึ่งเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือ A intersect B คืออะไรนะครับคือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ทั้งใน A และ B นะครับอยู่ทั้งใน A และ B นะครับอันนี้คือนิยามของการ intersectซึ่งเราก็สามารถที่จะเขียนได้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้เราลักษณะการเขียนอยู่ในรูปของโอเปอเรเตอร์ทางตรรกศาสตร์ด้วยนะครับอันนี้เราก็อ่านว่า A intersect B เท่ากับเซตที่มีสมาชิกคือ X ครับโดยที่ X เป็นสมาชิกอยู่ในเซต A และx เป็นสมาชิกอยู่ในเซต b นะครับต่อไปเดี๋ยวเราลองมาดูแผนภาพเวนของ a intersect b นะครับว่าเวลาเราวาดเป็นแผนภาพเวนแล้วหน้าตาจะออกเป็นยังไงก็เริ่มต้นนะครับวาด universal set ก่อนต่อมานะครับก็มีเซต2เซตคือเซต A นะครับแล้วก็เซต B intersect เนี่ยก็ตามนิยามบอกว่าจะเป็นเซตนะการ intersect เนี่ยจะได้เซตที่มีสมาชิกที่อยู่ในเซต A และ B งั้นถ้าจากรูปตรงนี้นะครับมันก็คือบริเวณนี้ครับบริเวณนี้ถ้ามีสมาชิกที่อยู่ในบริเวณนี้เนี่ยก็หมายความว่าก็คือผลลัพธ์ของการอินเตอร์เซ็กนั่นเองครับต่อไปเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างที่12เขาบอกว่าจงหาผลลัพธ์ของ1 3 5อินเตอร์เซ็กกับ1 2 3นะครับสังเกตดูอันนี้ก็จะเป็นเซตที่มีสมาชิกเหมือนกับตัวอย่างที่11นะครับแต่เราแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นการอินเตอร์เซ็กนะครับก็เช่นเคยนะครับเราสมมุติว่าอันนี้คือ A แล้วกันนะครับเซต A ส่วนอันนี้คือเซต B แล้วก็ผลลัพธ์ของเซตที่เอามาทำการอินเตอร์เซ็กกันแล้วเราให้เป็น X นะครับเราก็จะได้ว่า X จะเท่ากับเซตนะครับที่มีสมาชิกคืออะไรบ้างนะครับเราบอกว่า intersect ก็คือการดูว่าสมาชิกดังกล่าวนั้นอยู่ทั้งใน A และ B นะครับงั้นถ้าเราสังเกตดูจะเห็นว่าจากสิ่งที่โจทย์กำหนดมานะครับก็จะมีสมาชิกคือ1นะครับที่อยู่ทั้งใน A และ B และตัวหนึ่งก็คือ3นะครับส่วน2กับ5เนี่ย5นี่อยู่เฉพาะใน A ส่วน2อยู่เฉพาะใน B เพราะฉะนั้นก็จะไม่ใช่เ
สมาชิกที่จะเป็นผลลัพธ์ของการอินเตอร์เซ็ตนะครับงั้นคำตอบเราก็ได้แค่นี้โอเคถ้าเราวาดเป็นแผนภาพเวนนะครับวาดแบบนี้นะครับUniversal set ตรงนี้นะครับนี่คือ A ส่วนตรงนี้คือ B นะครับก็หมายความว่า1แล้วก็3เนี่ยจะอยู่ในตรงนี้นะครับมี1อยู่แล้วก็3นะครับส่วน5อยู่ตรงไหน5ก็อยู่ในเซต A เดียวนะครับแล้วก็2ก็อยู่ในเซต B นะครับครับอันนี้คือการวาดแผนภาพเวียนเพื่อแสดงครับผลลัพธ์ของการอินเตอร์เซ็ตนะครับก็คือพื้นที่เวียนก็คือมีสมาชิกอยู่ก็คือ1กับ3ต่อไปนะครับก็มาดูการดำเนินการของเซตตัวต่อไปก็คือการหาผลต่างนะครับนิยามที่ 2.8ให้ A และ B เป็นเซตใดๆครับผลต่างหรือ difference นะครับของเซต A และ B เขียนแทนด้วย A ลบ B นะครับก็จะหมายถึงเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ใน A นะครับอยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B นะครับงั้นจะ A ลบ Bนะครับคืออยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B นะครับผลต่างของ A และ B นี้เราเรียกว่าเป็นนะครับ complement ของ B เมื่อเทียบกับ A นะครับ complement ของ B เมื่อเทียบกับ A เราสามารถเขียนได้เป็นแบบนี้นะครับก็คือ A ลบ B นะครับจะเท่ากับเซตนะครับที่มีสมาชิกคือ x โดยที่ x เป็นสมาชิกอยู่ในเซต A และ x ไม่ได้เป็นสมาชิกอยู่ในเซต B นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูแผนภาพเวนนะครับของ A ลบ B กันว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นก็วาดนะครับ universal set นะครับ set A แล้วก็ set B นี่ถ้าเราต้องการหาเป็นผลต่างของ A ลบ B นะครับบริเวณที่จะเป็นคำตอบก็คือบริเวณนี้นะครับนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างบอกว่าให้เซต A เท่ากับ1 3 5แล้วก็เซต B เท่ากับ1 2 3นะครับจงหา A ลบ B และ B ลบ A นะครับโจทย์ให้หาทั้ง A ลบ B และ B ลบ A เลยนะครับถ้าเป็น A ลบ B เนี่ยนะครับเราบอกว่า Aลบ B นะครับอันนี้จะต้องเป็นเซตที่มีสมาชิกซึ่งอยู่ใน A และไม่อยู่ใน B นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูนะครับอยู่ใน A และไม่อยู่ใน B ครับถามว่ามีสมาชิกตัวไหนที่อยู่ใน A และไม่อยู่ใน B อันนี้ผมเขียนกลายไปลบนี้นะครับอยู่ใกล้ๆตรงนี้ก็จะสังเกตเห็นว่านะครับ1ก็จะอยู่ทั้งใน A และ B 3ก็อยู่ทั้งใน A และ B นะครับจะมีก็คือ5ที่อยู่ใน A และไม่อยู่ใน B นั่นคำตอบ A และ B ก็คือ5นะครับส่วนถ้าเป็น B ลบ A นะครับ B ลบ A ก็หมายความว่าจะได้เซตที่มีสมาชิกซึ่งอยู่ใน B และไม่อยู่ใน A นะครับก็เห็นว่าในสมาชิกของเซต B นั้นก็จะมีแค่2ตัวเดียวที่อยู่ใน B และก็ไม่อยู่ใน A งั้นคำตอบของอันนี้ก็คือ2นะครับนี่คือคำตอบของโจทย์ข้อนี้นะครับ
ต่อไปมาดูการดำเนินการนะครับอีกตัวหนึ่งคือ complement นะครับนิยามที่ 2.9 ให้ U เป็น universal set เราจะได้ว่านะครับ complement ของ set A ซึ่งเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นะครับคือ A แล้วก็มี dash อยู่ข้างบนนะครับคือ complement ของ A เมื่อเทียบกับ U นะครับหรือก็คือ U ลบ A นั่นเองนะครับ U นี่ก็คือ universal set นะครับฉะนั้นถ้าแปลตามนิยามของการหาผลต่างเมื่อสักครู่นี้ก็หมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าถ้า complement ของ A เขาบอกว่าก็คือ U ลบ A นะครับงั้น complement ของ A ก็คือเซตที่มีสมาชิกซึ่งอยู่ใน U และไม่อยู่ใน A นะครับเราสามารถเขียนได้เป็นแบบนี้นะครับ A complement นะครับก็คือเซตที่มีสมาชิกคือ X โดยที่ X นั้นไม่ได้เป็นสมาชิกของเซต A นั่นเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูการเขียนแผนภาพเวนนะครับว่าลักษณะของ A complement จะเป็นอย่างไรนี่คือ universal set นะครับเดี๋ยวลบตัว U นะครับตัว U แล้วก็มี set อยู่หนึ่ง set คือ A นะครับอันนี้คือ set A ตรงนี้ละกันนะครับ A นั้นเขาบอกว่าถ้า A complement ก็คือ set ที่มีสมาชิกซึ่งไม่ได้อยู่ใน A นะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าส่วนที่เป็น A complement ก็คือด้านนอกนี้ทั้งหมดนะครับไม่รวมสมาชิกที่อยู่ในวงกลมซึ่งเป็นของเซต A นะครับด้านนอกตรงนี้ก็จะเป็น A complement ทั้งหมดครับอันนี้คือ A complement ครับมาดูตัวอย่างกันนะครับให้เซต A เท่ากับเซตที่มีสมาชิกคือ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากกว่า10นะครับแล้วเขากำหนด universal set มาให้ด้วยคือบอกว่า universal set คือเซตที่มีสมาชิกคือ y นะครับโดยที่ y เป็นจำนวนเต็มบวกเขาให้หา a complement นะครับวิธีการก็คือว่าเราใช้แผนภาพเวนเลยเห็นไหมนะครับก็วาดนะครับ universal set ขึ้นมา universal set นะครับ universal set ตัวนี้เขาบอกว่ามีสมาชิกคือจำนวนเต็มบวกนะครับส่วน set A นี่คือ set A นะครับเขาบอกว่าเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากกว่า10หมายความว่าสิ่งที่อยู่ในเซต A นะครับก็จะมีค่าจำนวนเต็มบวกตั้งแต่11 12 13แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นถ้าเป็น A complement A complement ก็คือเซตที่มีสมาชิกซึ่งไม่ได้อยู่ในเซต A นะครับนั้นคืออะไรบ้างนะครับก็จะในข้างนอกเนี่ยนะครับข้างนอกเซต A ก็จะมี1นะครับ2 3 4 5 6 7 8นะครับ9แล้วก็10นะครับฉะนั้นคำตอบก็คือว่าถ้า A complement นะครับ A complement ก็จะเป็นเซตที่มีสมาชิกก็คือ1นะครับ2 3ครับจนถึง10นั่นเองอันนี้คือ A complement ครับ
เรื่องต่อไปนะครับการดำเนินการของเซตที่เราจะศึกษากันก็เป็นผลคูณคาร์ติเชียนนะครับผลคูณคาร์ติเชียนเนี่ยเราเอาไว้ทำอะไรนะครับคือเนื่องจากว่าเวลาเราพูดถึงเซตเนี่ยอย่างที่เราเรียนไปแล้วนะครับในนิยามของเซตเนี่ยจะบอกว่าสมาชิกที่อยู่ในเซตเนี่ยจะไม่มีลำดับคือเราไม่สนใจลำดับนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจำเป็นนะฮะหรือว่าอยากได้นะครับโครงสร้างที่มีลักษณะมีลำดับนะครับนี่นะครับเราก็จะต้องหาวิธีการสร้างมันขึ้นมาซึ่งเราทำได้โดยใช้สิ่งที่เรียกว่า order in tuple นะครับซึ่งการจะสร้าง order in tuple ตัวเนี้ยนะครับเราก็จะใช้ผลคูณคาร์ติเชียนนั่นเองนะครับนิยามที่ 2.10 นะครับ order in tuple ในวงเล็บนะครับคือ a1 a2 ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง an เนี่ยเขาบอกว่าเป็นกลุ่มของวัตถุที่มีลำดับนะครับอันนี้เราจะมีลำดับแล้วนะครับโดย a1 ก็เป็นสมาชิกลำดับที่1 a2 เป็นสมาชิกลำดับที่2และ an ก็เป็นสมาชิกลำดับที่ n นะครับทีนี้ order n tuple เนี่ยนะครับจำนวน2อันจะเท่ากันนะครับก็ต่อเมื่อแต่ละ order n tuple นั้นมีสมาชิกที่เท่ากันในตำแหน่งเดียวกันนะครับประเด็นสำคัญคือต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันด้วยนะครับเพราะว่ากรณีเราสนใจลำดับแล้วทีนี้ถ้าเราพูดถึง two tuple นะครับ two tuple ก็คืออะไรก็คือคู่ลำดับนะครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่า order pair นะครับลองมาดูตัวอย่างง่ายๆกันก่อนนะครับตัวอย่างที่15เราบอกว่าคู่ลำดับ a b และคู่ลำดับ c d นะครับจะเท่ากันก็ต่อเมื่อ a เท่ากับ c และ b เท่ากับ d นะครับอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าเราให้กันนะครับคู่ลำดับ a b นะครับเราให้ a เท่ากับ1แล้วกันนะครับแล้วก็ b เท่ากับ3นะครับแล้วก็คู่ลำดับ c d นะครับเราให้ c นะครับเท่ากับ1 d เท่ากับ3ถ้ากรณีแบบนี้ก็หมายความว่านะครับอันนี้ถือเป็นคู่ลำดับที่เท่ากันนะครับเพราะถ้าสังเกตดูเนี่ย a กับ c เนี่ยมันเท่ากันนะครับ a กับ c อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับนะ a กับ c นะครับตำแหน่งนี้แล้วก็ b กับ d นะครับก็เท่ากันนะครับ b กับ d ก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับแต่ถ้าเราพิจารณากลายเป็นสมมติคู่ลำดับ b a นะครับกรณีแบบนี้ถ้าให้ b เท่ากับ3เหมือนเดิม a เท่ากับ1เหมือนเดิมนะครับคู่ลำดับ b a จะไม่เท่ากับคู่ลำดับ c d นะครับเพราะอะไรเพราะว่า b เป็น3นะครับแต่ c เป็น1แล้วก็ a เป็น1แต่ว่า d เป็น3นะครับต่อไปนะครับตอนนี้คือนิยามของผลคูณคาร์ติเชียนแล้วนะครับนิยามที่ 2.10 ให้ a และ b เป็นเซตใดๆนะครับผลคูณคาร์ติเชียนของ a และ b นะครับเราจะเขียนแทนด้วย a คูณ b แบบนี้นะครับ
คืออะไรคือเซตของคู่ลำดับ AB เห็นไหมครับเวลาเอาเซตมาคูณกันก็จะได้เป็นเซตซึ่งมีสมาชิกเป็นคู่ลำดับนะครับคู่ลำดับ AB นี้นะครับซึ่ง A ก็จะเป็นสมาชิกที่อยู่ในเซต A และ B ก็จะเป็นสมาชิกที่อยู่ในเซต B นะครับเราก็สามารถที่จะเขียนได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ A คูณ B นะครับเท่ากับเซตที่มีสมาชิกเป็นคู่ลำดับนะครับเซตที่มีสมาชิกเป็นคู่ลำดับโดยที่ A เป็นสมาชิกอยู่ในเซต A และนะครับนี่คือและนะครับ B เป็นสมาชิกอยู่ในเซต B เรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างที่16ให้ A เป็นเซตที่มีสมาชิกคือ1 2แล้วก็ B เป็นเซตที่มีสมาชิกคือ A B C นะครับจงหา A คูณ B แล้วก็ B คูณ A นะครับเริ่มต้นเราหา A คูณ B ก่อนนะครับ A คูณ B ก็จะเท่ากับเซตนะครับที่มีสมาชิกเป็นคู่ลำดับโดยคู่ลำดับตัวแรกนะครับก็จะมาจากเซต A นะครับแล้วตัวที่2ก็จะมาจากเซต B นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้อย่างนี้นะครับ1 A อันนี้สมาชิกตัวที่1ในเซตต่อไปก็เป็น1 B นะครับแล้วก็1 C นะครับต่อมาก็จะเป็น2 A นะครับแล้วก็เป็น 2B และตัวสุดท้ายนะครับที่เป็นสมาชิกของเซตที่เกิดจากการเอา A คูณ B ก็คือ 2C นะครับอันนี้คือเซตที่เกิดขึ้นจากการเอา A คูณ B นะครับส่วนถ้าเป็น B คูณ Aครับ b คูณกับ a นะครับเราก็จะได้เป็นเซตเช่นเดียวกันแต่ว่าสมาชิกที่อยู่ในเซตนี้ซึ่งเกิดจากการเอาสมาชิกในเซต b มาก่อนแล้วตามด้วยสมาชิกที่อยู่ในเซต a นะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้งั้นเริ่มต้นด้วยคู่ลำดับที่มีสมาชิกมาจากเซตนะครับเซต B ก่อนนะครับก็คือ A นะครับแล้วก็1นะครับแล้วก็ A 2นะครับไปก็เป็น B 1 B 2ครับก็ C 1ตัวสุดท้ายก็คือ C แล้วก็2อันนี้ก็คือเซตที่เป็นผลลัพธ์ของ A คูณ B นะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่านะครับจากตัวอย่างเนี้ยเราจะได้ว่า A คูณ B จะไม่เท่ากับ B คูณ A นะครับ A คูณ B นะครับไม่เท่ากับ b คูณ a ครับยกเว้นนะครับมีข้อยกเว้นนิดหนึ่งคือกรณีที่ a ก็เป็นเซตว่าง b ก็เป็นเซตว่างหรือไม่ก็กรณีที่ a เท่ากับ b นะครับถ้ากรณีแบบนั้นเนี่ยนะครับ a คูณ b ก็จะเท่ากับ b คูณ a นะครับมาดูต่อนะครับในเรื่องของผลคูณคาร์ติเชียนนะครับอันนี้คือกรณีที่เรามีเซตหลายๆเซตนะครับมากกว่า2เซตขึ้นไปนะครับนิยามที่ 2.12 บอกว่าผลคูณคาร์ติเชียนของเซต A1 A2 ไปเรื่อยๆจนถึง AN นะครับนี่คือในนิยามกรณีที่เรามีเซตหลายๆเซตนะ
ครับเราเขียนแทนด้วยนะครับ a 1คูณ a 2คูณไปเรื่อยๆนะครับคูณจนถึง a n นะครับก็คืออะไรเราก็จะได้เป็นเซตเหมือนกันนะครับเซตของ order n tuple ซึ่งสมาชิกที่อยู่ในเซตนั้นก็จะเรียงลำดับนะครับมาจากสมาชิกที่อยู่ในเซต a 1นะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นสมาชิกที่อยู่ในเซต a 2แล้วก็เรียงไปเรื่อยๆจนถึงสมาชิกที่อยู่ในเซต a n นะครับซึ่งเราก็สามารถเขียนออกมาได้อยู่ในรูปแบบนี้นะครับก็คือบอกว่า a เซต a 1คูณเซต a 2คูณไปเรื่อยๆจนถึงเซต a n นะครับเราจะได้เซตที่มีสมาชิกเป็นคู่ลำดับไม่ใช่คู่ลำดับครับมีสมาชิกที่เป็นorder n tuple นะครับเรียงนะครับจาก a 1 a 2ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง a n นะครับโดยที่ a i นะครับเป็นสมาชิกอยู่ในเซต i นะครับโดย i นี่ก็เท่ากับ1 2 3ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง n นั่นเองครับอันนี้คือกรณีที่เราเอาเซตนะครับหลายๆเซตมาหาผลคูณคาร์ติเชียนนะครับเราลองมาดูตัวอย่างกันในตัวอย่างนี้ก็จะทำการหาผลคูณคาร์ติเชียนของเซต3เซตนะครับคือมีเซต A มีเซต B เซต C นะครับแล้วก็หา A คูณ B คูณ C นะครับเริ่มต้นนะครับนี้จะค่อนข้างยาวสักนิดหนึ่งนะครับ A คูณ B แล้วก็คูณ C นะครับก็จะเท่ากับเซตนะครับที่มีสมาชิกซึ่งเป็น order n tuple นะครับ n ในที่นี้ก็คือเท่ากับเท่าไหร่ครับ n ก็จะเท่ากับ3นะครับเพราะว่าจะเท่ากับจำนวนสมาชิกในเซตที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดนะซึ่งในที่นี้ก็คือเซต4นะครับงั้นเราก็จะได้อย่างนี้นะครับเนื่องจาก a ก่อนใช่ไหมครับเราก็เอาสมาชิกในเซต a มาก่อนก็คือ0แล้วก็ตามด้วยสมาชิกในเซต B ก็เป็น1แล้วก็ตามด้วยสมาชิกในเซต C ก็คือ0อันนี้คือสมาชิกตัวที่1ในเซตนะครับถัดมานะครับถ้าให้ง่ายเราก็จำเหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นจาก A ก่อนก็คือ0นะครับถัดมาก็คือสมาชิกในเซต B แล้วก็1 นะครับเรามาเปลี่ยนที่ตัวสมาชิกที่มาจากเซต C ก่อนนะครับเพื่อให้เขียนได้ง่ายและไม่งงจนเกินไปนะครับแล้วก็เป็น0 1แล้วก็สมาชิกจากเซต C ตัวสุดท้ายก็คือ2นะครับถัดมานะครับตรงนี้ก็จะเป็น0แล้วตอนนี้เราก็จะเปลี่ยน B นะครับสมาชิกที่มาจากเซต B ก็เป็น2แล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็คือ0นะครับสมาชิกตัวต่อมาของผลลัพธ์นะครับก็เป็น0นะครับแล้วก็2นะครับแล้วก็1นะครับต่อมาก็เป็น0 2แล้วก็2นะครับก็จะเห็นว่านะครับเราก็จะเขียนเรียงลำดับนี้ไปเรื่อยๆทีนี้ a เป็น0ครบแล้วนะครับต่อมาก็เป็นตัวแรกสมาชิกของเซต a ก็จะเป็น1นะครับ1แล้ว b ก็เป็น1แล้วก็0นะครับตัวนี้ต่อมาก็จะเป็น1นะครับ1แล้วก็1ก็1 1 2ครับต่อมานะครับ1นะครับ1ไม่ใช่ครับเป็นผิด1ตอนแรกเป็น a เป็น1นะครับต่อมาก็เป็น2นะครับแล้วก็0นะครับต่อมาก็เป็น1ส
2แล้วก็1นะครับแล้วก็1 2 2นะครับนะครับอันนี้ก็จะครบละนี้ก็คือคำตอบนะครับของตัวอย่างที่17นะครับโอเคนะครับสำหรับในหัวข้อซึ่งเป็นโมดูลที่3ของเรื่องเซตนะครับก็จบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ